ว่ายายกับบ่ฮู้กันว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะยายบ่ฮู้ว่ายายบ่มีเงินเฮ็ดเป็นจังอยู่กับหลามหาเฮ็ดงานรับจ้างกินแม่นซะบ่คิดว่ามันสิเกิดจังซี่บ่เกิดก็เกิดค่าเกิดแน่เกิดจะว่าบ่ยังจักแนวอายุย่าก็73ตาก็74เพราะว่าอยู่กับตากับยายกับหลานผู้นึงอันลูกสาวนี่เขาก็ไปทํางานทํางานรับจ้างกินคือกันหลานกับลูกหลานกับลูกสาวนี่ล่ะว่าเขาก็บ่ได้มาอยู่บ้านเขาเฮ็ดงานอายุกับหลานตอนนั้นอยู่กับหลานชายอายุ23ปีครับหลังเกิดเหตุแล้วมีฝนตกมาซ้ําเฮาบ่จ้ะบ่มีตั้งเกิดเหตุตกตะมือพุ่นล่ะตะมือเกิดเหตุบ่ทันตกอีกจักเทื่อหลังก็เกิดเหตุย่าก็บ่จักคือกันว่ามันอยู่สภาพใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันย่านมันหนีไปอยู่นอนน้ําแม่มันยังบ่ทันได้มาตะปานี้มันย่านมันก็22 23ปีแล้วล่ะมันต้องย่านนี่เฮาก็ต้องล็อกไว้กันบ่วยนั้นจ้ามันย่านตะมือพุ่นมันไปนอนน้ําแม่มันแม่มันไปเฮ็ดหาไปเฮ็ดงานรับจ้างก็ไปนอนน้ําแม่มันบ่ได้มาอยู่น้ํายายจ้อยครับ